ป๊อกปิยะธิดาถึงกับหน้าถอดสีหลังสามีตั๊กประกาศชัดไม่มีลูกและจะไม่มีลูกกับผู้หญิงคนอื่นแน่นอนคบหาดูใจกันมาก็เกือบ10ปีแล้วล่ะค่ะรวมไปถึงใช้ชีวิตครอบครัวหลังจากที่แต่งงานเกือบ2ปีแล้วนับรวมก็12ปีแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่รักตัวอย่างของวงการบันเทิงนะคะคู่ของนักแสดงมากฝีมือป๊อกปิยะธิดาและตั๊กณภัสรัณค่ะหลังจากที่ทั้งคู่นั้นใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานแต่ก็ยังไม่มีวี่แววนะคะจะมีข่าวดีเรื่องทายาทไว้สืบสกุลสักทีแล้วค่ะเพราะว่าคู่รักคู่อื่นในวงการก็แสงหน้าไปหลายคู่แล้วนะคะแถมล่าสุดค่ะทั้งคู่ก็เพิ่งจะฉลองครบรอบแต่งงานปีที่8ไปหนุ่มตั๊กนะคะก็เผยว่าแม้ช่วงนี้จะงานเยอะกันทั้งคู่แต่ก็ยังได้มาฉลองครบรอบแต่งงานกันทุกปีประเด็นมีน้องคงล้มเลิกไปแล้วครับแน่นอนแล้วคงไม่ไหวครับต้องขออนุญาตเลี้ยงหลานแล้วกันและไม่ต้องห่วงครับผมไม่ไปมีน้องกับคนอื่นแน่นอนก็บอกให้ภรรยาเขาสบายใจได้ครับจริงๆเลี้ยงหลานก็มีความสุขครับเลี้ยงหลานก็เหนื่อยนะเพราะทุกวันนี้ผมตื่นมาก็ทำกับข้าวให้เขากินทุกวันเลยนะตั้งแต่เขาเกิดมาผมเลยรู้สึกว่ามันก็เป็นความสุขอีกแบบนึงเราก็คิดเอาเองว่าถ้าเลี้ยงลูกก็คงแบบนี้แหละก็เป็นความรู้สึกผูกพันแม้จะเป็นหลานแต่ก็รู้สึกว่าเขาเหมือนลูกคนนึงเลยเราก็คิดเอาเองว่าทำหน้าที่พ่อเรียกได้ว่างานนี้ละค่ะคู่นี้นะคะก็คงจะพักเบรกเรื่องทายาทไว้แล้วค่ะเอาเป็นว่าถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ